กับเหตุการณ์นี้อันนี้ไม่ช้าเลยนะเป็นกระแสที่แบบรุนแรงมากค่ะแล้วก็ต้องบอกนะฮะว่าเจ้าหนี้คนนี้ทำไมลูกหนี้เนี่ยถึงปกป้องใช่จริงๆก็มีฉายานะว่าเจ๊เอ๋เนี่ยนะคะเป็นเจ๊เอ๋เจ้าหนี้สุดโหดแต่จริงๆไม่ได้โหดนะคือแกอาจจะเสียงดงเสียงดังไปแต่จริงๆแกเป็นคนใจดีดูเหมือนโหดดูเหมือนแต่เป็นเจ้าหนี้ใจดีเหรอฮะแต่เป็นนางฟ้าสำหรับลูกหนี้ใช้คำนี้ตอนนี้โด่งดังในโลกโซเชียลมีเดียมากเลยแกจะมาพร้อมกับที่คาดผมแบบนี้แล้วเสียงบุคลิกของแกก็จะเสียงดังเสียงดังฟังชัดชัดเจนไม่ชอบอะไรก็บอกชอบอะไรก็บอกทีนี้มันมีประเด็นก็คือว่าอะไรเจ๊เอ๋เนี่ยแกไปพูดเรื่องวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการแก้ไขหนี้นอกระบบของรัฐบาลเพราะว่าแกก็ออกเงินกู้ไงแกก็เลยบอกว่าอู้รัฐบาลถ้าออกมาแนวนี้นะโอ้ลูกหนี้สบายเลยอ่ะไม่ใช้แน่นอนแกพูดประมาณนั้นลูกหนี้บางคนจะหัวหมอแล้วใช้ช่องทางนี้ใช่แกบอกว่ามันมีส่วนหนึ่งพอหลังจากนั้นคล้อยหลังแค่วันเดียวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในอำเภอตำรวจบุกมาที่บ้านแกบอกว่าเป็นร้อยแต่จริงๆประมาณ30นะแต่30ก็ถือว่าเยอะนะเยอะมากแล้วฮะแกบอกว่าโหทำยังกับแป้งนาโนดหลังจากที่วิพากษ์วิจารณ์ใช่ค่ะนะเรื่องของการแก้หนี้นอกระบบของรัฐบาลค่ะเจ้าหน้าที่บุกมาบุกมาก็ขอมาตรวจสอบหน่อยซิว่ามีอะไรแล้วก็คือไม่ใช่บุกเปล่าๆนะมีหมายสารก็อ่านหมายสารให้เจ๊เอ๋เนี่ยฟังแต่ในมุมนึงเธอก็ปล่อยเงินกู้ไงใช่จะมาตรวจสอบส่วนนึงก็ใช่แต่เจ้าหน้าที่เนี่ยคือมันมีบางช่วงบางมุมที่เจ้าหน้าที่บอกอ๋อลงพื้นที่เพราะว่าก็เจ๊เอ๋บอกไงว่าแบบเออเจ้าหนี้ก็ได้รับความเดือดร้อนก็เลยจะมาสอบถามเจ๊เอ๋ด้วยโอ้ชัดเจนเลยประกาศว่าเป็นเจ้าหนี้นอกระบบก็เลยมาตรวจสอบหน่อยแต่มันพอดีหลังจากที่วิจารณ์นโยบายนี้พอดีค่ะทีนี้ตรวจสอบพอขอหมายค้นก็ต้องขอไปค้นในบ้านว่ามีอะไรบ้างซึ่งก็ไปเจอปืนเนี่ยเจ๊เอ๋ก็บอกว่าโอ้ยมันมีเอกสารนะเพราะว่าอะไรลูกชายฉันเนี่ยเป็นนักกีฬายิงปืนต้องมีปืนไว้อยู่แล้วมันเป็นนักยิงปืนจังหวัดใจพกหนังสติ๊กหรือไงถูกต้องก็ต้องมีปืนและปืนมีทะเบียนใช่ไหมมีทะเบียนสิคะไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรเลยเธอยอมรับว่าเสียใจมากเพราะอะไรคือลูกมันถามว่าแม่เพื่อนมันล้อว่าแบบตำรวจอะมาบุกบ้านเราอะนะคะส่งผลกระทบต่อเธอเสียหายมากๆเธอบอกว่าเดี๋ยวเธอเอาคืนนะเอาคืนในที่นี้เธอก็คือเล่าให้ฟังว่าพอหลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้ามาที่บ้านเธอพอกลับไปเธอเฟซบุ๊กไลฟ์ต่อเลยลงติ๊กต็อกด้วยไปฟังเจ๊เอ๋แกร้องทุกข์หน่อยค่ะเดือดดาลมันเป็นอะไรฉันไปฆ่าใครตายคะเออใช่ไหมของขึ้นคือจะจริงๆอะเจ๊จะหยุดการให้สัมภาษณ์ทุกอย่างเลยแต่เจ๊มานั่งดูแล้วกูโดนกระทำกูนิ่งไม่ได้แล้วค่ะกูสู้ค่ะตายก็ตายแค่นั้นนะมันดูคุกคามันดูแบบไม่อะคำขอโทษก็ไม่มีนะเจ๊ผมต้องขอโทษด้วยนู่นนี่นั่นไม่มีแล้วก็ไม่ได้มาอธิบายให้ทุกคนเข้าใจแต่เขาก็พูดไปจากการตรวจค้นนี่ไม่เพราะผิงกฎหมายแต่คุณอ่านหัวข่าวแต่ละข่าวที่พาดกันไหมพูดปุ๊บบุกปั๊บพูดปั๊บบุดปุ๊บปั๊บแต่ว่าไม่พบสิ่งกฎหมายเนี่ยคือยึดเดียวแล้วจบอาจจะให้ยิงหนังสติ๊กหรือไงล่ะคะมันก็ต้องมีปืนลูกเป็นนักกีฬายิงปืนอาจจะเป็นนิมชาติแผ่พัดจับผูแล้วคุณจะให้บ้านฉันห้อยหนังสติ๊กเหรอคะฉันก็ต้องพกปืนฉันน่ะอะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นลูกฉันไม่ยอมที่ฉันลุกขึ้นมาวันนี้เพราะคำว่าแม่เพื่อนว่าเพื่อนบอกว่าแม่บ้านเราโดนอย่างงู้นอย่างงี้หัวเราะดินี่หัวเราะเห็นจ่าเลยแบบโอ้ค่ะเย่โดนแน่เลยเย่โดนแน่สะใจเลยขอโทษค่ะเย่เล่าโชว์ต่อเลยค่ะคือทุกคนน่ะมันคนรักมีคนเกลียดมีคนขี้อิจฉาเยอะขนาดนี้ดังซะขนาดนี้จะไม่อิจฉาไปไหนใช่ไหมนั่นแหละยังไงลูกหนี้ก็ต้องโกงธนาคารเจ๊พูดแบบนี้ใช่ไหมเจ๊พูดกับเราเนี่ยแหละยังไงเจ้าลูกหนี้มันก็ต้องโกงธนาคารถ้าไม่เชื่ออมขี้หมาพ่นหน้าเจ๊เลยว่าเจ๊เอ๋ไม่เป็นไรแต่ถ้ามาว่าลูกเนี่ยด้วยหัวอกของความเป็นแม่ต้องปกป้องลูกผู้สื่อข่าวของเรารีวายนครินทร์นี่ปกติเขาเป็นคนพูดเก่งนะแต่นี่ไม่ได้พูดเลยฮะเจ๊นี่ซัดแบบโอ้โหระบายความในใจออกมาหมดเลยหาช่องไฟไม่เจอล่าสุดทีมข่าวของเราเนี่ยลงพื้นที่อีกครั้งนะคะในระหว่างที่ลงพื้นที่ไปเจอกับลูกหนี้นี่ไงที่จะเป็นตัวบอกได้ว่าตกลงลูกหนี้เขารู้สึกอย่างไรกับเจ๊เอ๋ลูกหนี้ของเจ๊เอ๋ใช่ค่ะปกตินี่โอ้โหลูกหนี้ต้องแบบไม่ได้มองเจ้าหนี้ดีอ่ะส่วนใหญ่อ่ะส่วนใหญ่กลัวบางคนก็ต้องแบบท่านเกลียดด้วยแล้วยังไงฮะปรากฏว่าลูกหนี้คนนี้นามสมมุตินะชื่อคุณละไมนะคะคุณละไมอายุ52ปีทำอาชีพก่อสร้างเธอเดินทางมาขอความช่วยเหลือกับเจ๊เอ๋และมาให้กำลังใจ FC ค่ะเธอเล่าบอกว่าเธอรู้จักเจ๊เอ๋มาเกือบ3ปีแล้วนะเพราะว่าเพื่อนแนะนำเจ๊เอ๋ซึ่งเจ๊เอ๋เป็นที่พึ่งพายามยากของคนจนนี่ไงนางฟ้ายามยากนางฟ้าของคนยากไร้เอาเงินให้ยืม
ใช่เธอบอกว่าเธอยืมเงินเจ๊เอ๋ตลอดเลยนะเออวันก่อนเนี่ยเธอก็ขอแบบว่าเหมือนข้าวของเครื่องใช้อะไรต่างๆเช่นผงชูรสน้ำมันอาหารต่างๆเอออันเนี้ยเจ๊เอ๋ก็ให้มาหากถามว่าเจ๊เอ๋ดียังไงหลายคนคงพูดเหมือนกันว่าเจ๊เอ๋ช่วยคนจนอย่างพวกเธอเนี่ยมีรายได้น้อยจะไปกู้ยืมใครได้ธนาคารเขาก็ไม่ให้กู้อยู่แล้วค่ะรู้สึกยังไงบ้างก็สงสารแกค่ะเพราะว่าในข่าวมันไม่จริงเหมือนที่เขาพูดเพราะว่าแกช่วยคนที่ไม่มีอย่างเงี้ยอย่างป้านี้ไม่เคยมาเอาแกเลยนะที่แรกแล้วมาหาแกเป็นอะไรแกจะถามจะเอาเงินไปทำอะไรเขาบอกค่าน้ำค่าไฟเลยทีค่าเขาเรียกอะไรของลูกอ่ะค่าเทอมลูกค่าเทอมลูกค่าเทอมลูกอะไรเงี้ยเราขาดทุนแล้วก็ไปพึ่งพาอาศัยแกเห็นไหมคนรักก็เยอะแล้วคือวีรกรรมของแกตั้งแต่ปี2562นะคือที่แบบว่าเดือดเผ็ดมันที่แกแบบเป็นประเด็นน่ะคือมันมีลูกหนี้ที่ไม่จ่ายเงินแกแล้วทีนี้พอแกไปทวงเนี่ยลูกหนี้ก็บอกอ๋อหนูจำเลขที่บัญชีเจ๊ไม่ได้ค่ะเจ๊ทำยังไงรู้ไหมเอาถ่านอยู่ข้างๆมาเขียนฝาบ้านเลยว่านี่คือเลขที่บัญชีฉันแค่นั้นเองไม่ได้โหดอะไรเลยแต่ก็ถ้ามีหนี้ก็ต้องคืนถูกต้องแต่เจ๊นี่ช่วยนะคุณละไมลูกหนี้นี่บอกโอ้โหเหมือนเป็นนางฟ้ายามยากอย่างนี้คุณละไมจะต้องโดนตบรางวัลหน่อยไหมนะฮะลดหนี้ลดดอกโอ้โหแต่ก็จะมีเจ้าหนี้สักกี่คนที่ลูกหนี้รักแบบนี้เนาะเออ